สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีชุดนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับมาแนะนำพี่ๆทุกท่านนะครับซึ่งชุดนี้นะครับจะส่งลูกค้าที่จังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งเป็นชุด 4x4 นะครับแล้วก็มีมอนิเตอร์ให้ด้วยอีก2ใบนะครับสำหรับในเซตนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาพี่ทุกท่านไปดูกันเผื่อท่านไหนสนใจนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เบสเซ็ตนะครับทั้งหมดนี้นะครับราคาอยู่ที่ 101,000 บาทนะครับสำหรับในชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับไล่ตั้งแต่ตู้มอนิเตอร์นะครับตู้มอนิเตอร์นี่ก็จะเป็นของแล็บ A นะครับของอาจารย์ A นะครับ2ใบนะครับเป็นทรง PS นะครับดอกที่ใส่ก็อย่างดีเลยตัวนี้นะครับไดเวอร์ก็คอม50นะครับเสียงกลางนี่ก็แจ่มๆนะครับดอก NBE นะครับอย่างดีเลยตัวนี้ก็ตะแกรงปั๊มนะครับด้านหน้าก็ฟิลเตอร์อย่างดีนะครับของช่าง A นี่ทำมางานดีมากครับเนี้ยตะแกรงนี่อย่างหนาครับเอาไปเหยียบมอนิเตอร์นี่ก็ไม่มีปัญหาครับผมตัวนี้แข็งจริงๆนะครับตะแกรงปั๊มอย่างหนาแล้วก็ตู้เบสนะครับตู้เบสตู้โลนะครับตู้เบสนี่เป็นของค่าย MP Power นะครับ MP Power อยู่ที่ขอนแก่นนะครับ4ใบนะครับเป็นตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบ4ใบครับสำหรับในเซตนี้ลงสีนี่จำๆเลยนะครับอย่างหนาเลยของช่างจอมนะครับตะแกรงฉีกนะครับด้านหน้านี่ครับเป็นตู้เทอร์โบไซดอกของ NPE คงหล่อนะครับผมตัวนี้ 1,200 บาทนะครับอย่างดีเลยราคา1ใบถ้าใครสนใจก็ใบนึงก็ 6,300 นะครับพร้อมดอกสี่ใบส่วนเสียงกลางนะครับก็จะเป็นตัวซีรีส์ยอดฮิตเลยตัว V6 นะครับ V6 ตัวนี้ก็4ใบครับผมแหลมหัวจรวดคันนี้มีเน็ตเวิร์กด้วยแล้วก็เสียงกลางเป็น NPE นะครับ NPE 12นิ้วตู้ละ1ดอกพร้อมแหลมตะแกรงปั๊มนะครับไม่มีฟิลเตอร์ด้านข้างก็หูจับเหล็กนะครับงานตัวนี้เป็นของช่างชายนะครับเป็น SP นะครับผมเป็นของช่างชายนะครับเป็นตู้ซีรีส์ V6 ครับผมสวยสำหรับลูกปืนนะครับเพลโลฝนอย่างดีนะครับส่วนชุดขุมพลังเดี๋ยวเรามาดูกันชุดขุมพลังนะครับเพราะว่าแอมนะครับขับนะครับชุด 4x4 จะเป็น MyNPE D8004 1แท่น4 Channel นะครับก็คือเราจะใช้ขับนะครับขับในชุดนี้เนาะเผื่อลูกค้านะครับของชุดนี้เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับผมตอนนี้ผมใช้1เนี่ย1กับ3นี่เป็นย่านโลนะครับย่านโลแล้วก็2กับ4นี่เป็นกลางแหลมนะครับเราจะแชร์อุณหภูมิของตัวภาคโพแอมนะครับให้มันทำงานสม่ำเสมอกันความร้อนให้สม่ำเสมอกันส่วนตัว D4002 ใช้ขับมอนิเตอร์2ใบเผื่ออนาคตลูกค้าอยากเพิ่มก็เพิ่มได้เลยนะครับเป็นชแนลละ2ใบตอนนี้ผมเล่นที่8โอห์มนะครับส่วนตัวล่างนี่ผมเล่นที่ชแนลละ4โอห์มครับผมส่วนโปรดิวเซอร์นะครับใช้เป็นมารานี่ DPA 260 RTA บวกนะครับตัวพัดนะครับรุ่นนี้ส่วนปลั๊กติดแหลกก็จะเป็น NPE นะครับNPE ตัว MPR 1020D นะครับ8ปลั๊กด้านหลัง2ปลั๊กด้านหน้าแล้วก็มีพอร์ตชาร์จไฟ5โวลต์1แอมป์ให้ด้วยตรงนี้เบรกเกอร์ด้านนี้นะครับส่วนด้านบนมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ที่ใช้ปรับในเซตนี้ลูกค้าบอกว่าเอาแบบง่ายๆใช้งานสะดวกนะครับไม่ต้องดิจิตอลก็ได้นะครับเอาเป็นง่ายๆเลยใช้งานง่ายๆก็จะเป็นมิกมินิ80เซฟล่านะครับตัวนี้ก็8ช่อง input EQ 7 bandมีเอฟเฟคให้ด้วย99โปรแกรมเล่นบลูทูธ USB ได้มีออกมอนิเตอร์ให้ด้วยอีก1ออกตรงนี้ไฟแฟนทอมได้ด้วยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดเพลงเป็นแบบสายหรือเป็นแบบบลูทูธหรือแบบ USB ก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันว่าชุดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับเป็นไงบ้างครับถ้าใครเข้ามาชมแล้วนะครับถ้าใครสนจิตสนใจชุดนี้นะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่ 101,000 บาทนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อไปใช้งานได้นะครับคลิปนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ